าเลนเซียเก็บ3แต้มขึ้นตำแหน่งรองจ่าฝูงSkodran Mustafi He's been impervious Senko's got no chance from there and it's 2-0 Patriot ชนะในบ้าน5เกมติดหลังเปิดบ้านถล่มบรองโกเจอโควิชชนะราวนิกคว้าแชมป์ปารีสมาสเตอร์สมัยที่3 becomes the first player ever to defend the bid the Russian now Novak สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ตามผลการแข่งขันต่างๆในวงการกีฬานะครับในช่วงเที่ยงวันจันทร์แบบนี้ครับผมณรงค์ฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับก็เมื่อวานบ้านเราก็ได้แชมป์ Toyota Thai Premier League ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายทั้งการหาตำแหน่งแชมป์แล้วก็ทีมที่ตกชั้นทีมสุดท้ายนะครับในขณะที่สเปนเองก็ถือว่าสนุกนะครับเนื่องจากว่าทีมหัวตารางเนี่ยผลงานดีทั้งหมดยกเว้นบาร์เซโลนาและบรรดาทีมเกรด B บวกอย่างเซบีย่าแล้วก็บาเลนเซียนั้นมีโอกาสขยับขึ้นไปทาบรัศมี2ทีมนำทั้งอาร์เรติโกมาริดแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับโดยที่เซบีย่าเนี่ยลงสนามก่อนนะครับแล้วก็น่าผิดหวังครับที่ไปแพ้แอตเลติกบิลเบา0ประตูต่อ1นะครับทำให้บิลเบาขยับขึ้นมาอยู่กลางตารางแล้วนะครับในขณะที่บาเลนเซียเองนะครับมีโอกาสขยับขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงนะครับโดยที่พวกเขามาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่6ครับก็เป็นจังหวะที่โซฟียานเฟกูเล่เปิดเข้ามานะครับแล้วก็เป็นมานูทีเกรอสนะครับที่ก่อนหน้านั้นแค่นาทีเดียวนะครับเขาขึ้นไปมีโอกาสยิงประตูให้กับทีมได้แต่ว่ากลับมาทำเข้าประตูตัวเองในนาทีถัดมานะครับทำให้บาเลนเซียขึ้นนำ1-0หลังจากนั้นนาที62ครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็ได้ประตูที่2ครับจากการหม่งของโซดานมูสตาฟีนะครับมีตัวประกบหม่งลูกมาสู้เข้าไปได้แล้วนาทีที่73ก็มาได้ประตูจากมูสตาฟีคนเดิมนะครับทำให้ขึ้นนำไปเป็น3ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าสถานการณ์แบเบอร์นะครับที่จะได้3คะแนนเต็มแต่ว่าก่อนหมดเวลาแค่2นาทีนะครับมานูซิกรอสถือว่าแก้ตัวได้สำเร็จนะครับด้วยการยิงประตูตีไข่แตกให้กับทีมได้นะครับจบเกมเบียเรลก็แพ้คาบ้านให้กับบาเลนเซียไป1ประตูต่อ3นะครับทำให้ตอนนี้บาเลนเซียขึ้นมาอยู่ที่2แล้วนะครับมี23คะแนนตามหลังแค่เรอัลมาดริดแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนเบียเรลก็แพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับตอนนี้มี14คะแนนอยู่ที่8แล้วครับTheir first victory here in 8 years, Mustafi. ไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนะครับเซบีย่าที่ได้เรียนเอาไว้นะครับก็สามารถไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับตอนนี้ก็เลยยังอยู่ที่5เหมือนเดิมนะครับตามหลังแอตเลติกบิลเบา0ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะครับเลบันเต้ชนะอัลเมเรียได้2-1ครับอัลเมเรียก็ยังไม่มีธีรศิลป์เหมือนเดิมนะครับเอลเช่เอาชนะเอสปานยอลได้2ประตูต่อ1ครับส่วนตารางลาลิก้าสเปนในตอนนี้นะครับ24คะแนนเป็นคะแนนของเรอัลมาดริดนะครับ23แต้มเท่ากันสำหรับบาเลนเซียแล้วก็แอตมาดริดแต่ว่าประตูได้เสียตอนนี้บาเลนเซียดีกว่านะครับบาร์ซ่าอยู่ที่4นะครับมี22คะแนนส่วนเซบีย่าเป็นที่5นะครับมี20แต้มท้ายตารางในตอนนี้ครับคอร์โดบ้ามี5คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนโซซาดาดนั้นยังไม่ฟื้นครับหลังจากเสียทั้งผู้สาประตูแล้วก็สู่หน้าตัวหลักของทีมไปนะครับมี6คะแนนมาดาเลบันเต้เช่แล้วก็เดปอร์ติโวลาคารุญญานั้นมีคะแนนเท่ากันที่8แต้มครับเดี๋ยวไปกันที่อิตาลีบ้างครับในเกาโชเซเรียครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาปีศาจแดงดำเอซิมิลานครับก็หมดโอกาสขึ้นไปรั้งอันดับ3ในเกาโชเซเรียครับหลังจากถูกปาเลโมบุกมาชนะถึงซานซิโร่2ประตูต่อ0ครึ่งแรกครับปาเลโมขึ้นนำแบบง่ายๆเมื่อคริสเตียนสปาร์ต้าครับส่งบอลคืนหลังพลาดเข้าประตูตัวเองครับทำให้ปาเลโมขึ้นนำ1ประตูต่อ0ก็เป็นประตูที่ทำให้มิลานนั้นเจอความยากลำบากทันทีนะครับในครึ่งแรกครับแต่หลังจากเสียประตูครับมิลานก็ยังช็อกไม่เลิกครับในทีที่26ครับต้องเสียเพิ่มไปอีก1ประตูครับปาโบดิบาล่าครับลากบอลหลบสปาร์ต้าครับเข้าไปดวลกับดิโก้โลเปสแล้วก็ยิงเข้าประตูง่ายๆครับก็จบครึ่งแรกขึ้นนำ 2-0 ครับปาเลโมครึ่งหลังมิลานพยายามแก้คืนครับนาทีที่54ครับเป็นเอลชาราวีครับได้ยิงแต่ก็หลุดกรอบออกไป
แล้วก็นาทีที่73ครับซาโปนาร่าครับเปิดบอลให้เฟรโดตอเรสขึ้นมงแต่บอลก็ไม่ตรงกรอบอีกครับก็จบเกมปาเลโมบุกชนะมิลานนะครับ2ประตูต่อ0เป็นชัยชนะนอกบ้านนัดแรกของปาเลโมด้วยครับก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ13มี12คะแนนส่วนมิลานนั้นอยู่อันดับ7ครับมี16คะแนนเท่าเดิมก็ผลคู่อื่นนะครับยูโวครับเสมอกับซาซูโร่0ประตูต่อ0ซานโดเรียครับชนะฟิเรนติน่า3ประตูต่อ1โตริโน่เสมอกับอาตาลันต้า0ต่อ0แล้วก็อูดิเนเซ่ครับก็แพ้เจโนคาบ้านไป2ประตูต่อ4ก็เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับยูเวนตุสครับยังเป็นจ่าฝูงครับที่25คะแนนครับโรม่า22คะแนนครับซานโดเรีย19คะแนนนาโปลี18คะแนนเท่ากับเจโนอันดับ5นะครับส่วนมิลานกับปาเลโมครับมิลานอยู่อันดับ7มี16คะแนนครับแล้วก็ปาเลโมอยู่ในอันดับ13มี12คะแนนเดี๋ยวดูท้ายตารางครับจากบวยเลยนะครับคิโว5คะแนนครับเจเซน่า6คะแนนปาม่า6คะแนนเอมโปลี7คะแนนแล้วก็อาตาลันต้าครับอันดับ16 9คะแนนลาซิโอนั้นก็มีโอกาสขยับขึ้นมาถึงที่3เลยนะครับคืนนี้ลาซิโอจะพบกับกายารีนะครับเป็นทีมที่ลงสนามน้อยกว่าอยู่1นัดครับขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมี2คู่ด้วยกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0แล้วก็แอสตันวิลล่าครับแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1ประตูต่อ2ครับในขณะที่การแข่งขันเมื่อวานนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนี่ก็เป็นการเกาะติดฟุตบอลไทยเลยนะครับทั้งการลุ้นแชมป์แล้วก็การหนีตกชั้นนะครับและแน่นอนว่าคู่แข่งของทีมลุ้นแชมป์เนี่ยคือทีมที่หนีตกชั้นพอดีเลยนะครับมีฉะนั้นทุกคู่เนี่ยมีความหมายครับเริ่มต้นที่เกมระหว่างบุรีรัมย์กับเพื่อนตำรวจกันก่อนเลยนะครับคู่นี้ก็แข่งขันกันที่3 iMobile Stadium นะครับเจอกับเพื่อนตำรวจที่หนีตกชั้นครับซึ่งต้องพยายามเก็บ3คะแนนแต่ไม่ได้ถึงแม้ว่านัดก่อนหน้านี้ทีมของโค้ชแต้อรพลบุษวาคมนั้นจะสามารถเก็บ3คะแนนเต็มเหนือสุพรรณบุรีได้ก็ตามนะครับบุรีรัมย์ออกสตาร์ทได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ 8-9 นาทีแรกเท่านั้นนะครับธีรธรเปิดมาแล้วก็เป็นคาเมโรกอนซาเลสยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ครับสถานการณ์คือถ้าชนะเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปลุ้นผลคู่ชลบุรีนะครับแล้วขึ้นนำก่อน 1-0 ครับก่อนที่ชลบุรีจะได้ประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่65บุรีรัมย์ได้จุดโทษครับอรุณหมื่นสมานไปเจตนาทำฟาวใส่ธนศักดิ์ศรีใสนะครับแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะครับประตูที่2ของบุรีรัมย์ก็มานะครับจากดาวิดโรเซล่านะครับยิงเข้าไปไม่พลาดนำ 2-0 ครับสถานการณ์ถือว่าสบายๆเลยครับแต่ว่าสถานการณ์ของบุรีรัมย์ก็มาเครียดขึ้นมานะครับหลังจากที่ทีมนั้นมาเสียประตูตีไข่แตกครับศิวลักษณ์ออกมาคว้าบอลแล้วสุดท้ายนี่โดนสุรชาติโฉบไปนะครับผู้สินบอกไม่ฟาวนะครับสุรชาติสารีพิมพ์ยิงเข้าไปทำให้เพื่อนตำรวจตามบุรีรัมย์มาเป็น 1-2 ครับแต่ว่าก็ตามมาได้แค่นั้นนะครับสุดท้ายบุรีรัมย์ได้3คะแนนเต็มก็ไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ของทาง TOT กับชลบุรีนะครับแต่ว่าสุดท้ายในบุรีรัมย์ได้แชมป์ไปนะครับด้วยการเก็บเพิ่มเป็น79คะแนนนะครับเอาชนะชลบุรีไป3แต้มนะครับโดยที่เพื่อนตำรวจนั้นมี43คะแนนนะครับไป head to head เนี่ยต้องไปวัดกับ TOT นะครับที่เสมอกับชลบุรีผลปรากฏว่า TOT head to head ดีกว่านะครับทำให้เพื่อนตำรวจก็ต้องตกชั้นไปแหละครับบรรดานักเตะสตาร์ดังในทีมหลายคนนะครับสำหรับเพื่อนตำรวจเดี๋ยวต้องดูครับอนาคตในฤดูกาลหน้าจะเป็นอย่างไรก็พลาดจากลีกครับไปครับแต่ก็ยังได้ตูยอต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสำหรับบุรีรัมย์แต่ที่อีกคู่ครับทีมที่ลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์อย่างชลบุรี FC ครับก็เปิดรังทำได้แค่เสมอครับที่ TOT SC สุดมันครับ1ประตูต่อ1ทำให้ทีมฉลามชนนั้นได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์ครับส่วนทีมฮัลโหลนั้นก็รอดตกชั้นอย่างบุดวิดครับนาทีที่22ชลบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับแล้วก็กรกฎวิริยะอุดมสิริครับโยนบอลเข้าเขตโทษให้เตียโก้คุณย่ากระโดดจักรยานอากาศครับเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้แต่นาทีที่57ครับ TOT ก็ตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับแบบโชคช่วยเมื่อสุทธินันท์พุกหอมสกัดบอลผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปในจังหวะนี้นี่ครับเป็นจังหวะผิดเหลี่ยมของทางด้านสุทธินันท์พุกหอมครับก็ทำให้จบเกมครับชลบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับ TOT SC ไป1ประตูต่อ1ครับแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนชลบุรีเก็บเพิ่มเป็น76คะแนนครับแต่คะแนนก็ไล่บุรีรัมย์ไม่ทันแล้วครับก็คว้ารองแชมป์ไปครองส่วนทีมเอสซีครับมี43คะแนนอยู่อันดับ15ครับรอดตกชั้นวุดวิดเนื่องจากว่าเฮดทูเฮดครับดีกว่าเพื่อนตำรวจครับที่แพ้บุรีรัมย์ไปประตูตีเสมอนั้นมีค่าจริงๆนะครับสำหรับ TOT ใจสู้มากนะครับ TOT เมื่อวานนี้จนได้ประตูตีเสมอนะครับกลับไปสรุปผลกันนะครับคู่อื่นของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับราชบุรีมิตรผล FC บุกไปเอาชนะ
GSC สมุทรสงคราม FC ไป 4-0 เลยนะครับในขณะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตามมาตีเสมอแบงคอกได้แต่สุดท้ายแพ้2ประตูต่อ3นะครับแบงคอกก็ได้3คะแนนเต็มปิดท้ายฤดูกาลไปนะครับปตท.ระยองเอาชนะบางกอกกราสไป2-1นะครับสิงห์ท่าเรือชนะศรีสะเกษ FC 3-1นะครับคู่นี้ก็สำคัญนะครับสิงห์ท่าเรือพอชนะแล้วก็ลบคะแนนที่หลังจากปิดฤดูกาลจะโดนหัก9แต้มเนี่ยก็จะมี45คะแนนนะครับก็ยังอยู่รอดอยู่ดีนะครับสำหรับสิงห์ท่าเรือสุพรรณบุรี FC ครับสบายๆในฤดูกาลนี้นะครับชนะสงขลาไป1-0นะครับในขณะที่อาร์มี่ยูไนเต็ดเอาชนะโอสุสไพร์150สระบุรีได้2-0นะครับเชียงรายยูไนเต็ดเฉือน BC เทโรศาสนะนะครับมาแผ่วไปครับ BC 2-1ครับส่วน Air Force Central FC กับ China Hornbill นั้นไม่มีประตูนะครับเสมอ0-0นี่คือบทสรุปของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไปนะครับมี79คะแนนชลบุรีเป็นรองแชมป์ครับในขณะที่ท้ายตารางครับ5ทีมที่ตกชั้นก็ประกอบไปด้วยสมุทรสงคราม Air Force สงขลาปตท.ระยองแล้วก็เพื่อนตำรวจครับสรุปแล้วสุดท้ายก็จะต้องโดนหักไป9คะแนนนะครับสำหรับ SCG เมืองทองรวมไปถึงทีมสิงห์ท่าเรือนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามีจุดที่ยังมองในด้านบวกได้สำหรับท่าเรือเนื่องจากว่าไปเก็บ3คะแนนเต็มแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ตกชั้นใช่ครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับในช่วงหน้าครับก็ยังมีข่าวกีฬารอบโลกรอท่านผู้ชมอยู่อีกมากมายนะครับผมกีฬาเพียบเลยครับพักสักครู่เดียว